วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพาเพลินค่ะวันนี้กลับมาแบบฉ่ำโบ๊ะโกะกังอีกตามภาษาของโมเมเหมือนเดิมนะคะคือล่าสุดเนี่ยนะคะมีความประทับใจจากทีมงานของ idea.tv เนี่ยนะคะว่าเห็นโมเมแต่งหน้าไปงานอยู่ลุคนึงนะคะแล้วเขาก็รู้สึกปรับรื่มกันมากเลยทีเดียวงานแต่งงานที่เพิ่งไปนะคะก็เป็นงานของคุณเวไทเทเนียมกับคุณนานาไรบินานั่นเองนะคะแดนยับตับไม้กันจนตีสามเลยทีเดียวนะคะงานแต่งงานอะไรแดนกันขนาดนั้นเป็นลุคที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดาราฮอลลีวูดหนึ่งท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่แต่งหน้าสวยตลอดเวลาออกงานแล้วโมเมไปเห็นรูปของเธอก็เลยรู้สึกว่าอยากแต่งหน้าแบบนี้บ้างเธอชื่อคิมคาร์ดาเชียนนั่นเองนะคะซึ่งลุคนี้ก็จะมีสีดำแล้วก็สีทองซึ่งแต่งง่ายและไม่พลาดนะคะเนื่องจากว่าเธอเป็นผู้หญิงที่แต่งหน้าฉ่ำโบ๊ะตลอดเวลานะคะก็เราก็เลยต้องใช้อะไรที่ฉ่ำโบ๊ะใกล้เคียงกับนางเหมือนกันสังเกตว่าขนตาก็เป็นขนตาแบบแผ่จริงยิ่งกว่าเหมือนเดิมนะคะโอเคเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องแต่งทุกอย่างให้ฉ่ำโบ๊ะเราก็ต้องมีพื้นที่ดีก่อน Too Faced Shadow Insurance นะคะมี MAC Prep and Prime นะคะที่เป็นตัวสำหรับลงก่อนอายแชโดว์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าถามแล้วเมย์ชอบ Too Faced กับ Urban Decay Primer Potion มากกว่าเพราะว่าเนื้อมันดีกว่าแล้วก็ลองกับตัวเองซึ่งเป็นคนเปลือกตามันเนี่ยพรีเป็นพรายเนี่ยบางทีเอาไม่อยู่โอเคเนื่องจากวันนี้ลุคเป็นทองเราก็ต้องมีดินสอสีทองหรือว่ามีพื้นที่เป็นเนื้อครีมสีทองนะคะวันนี้โมเมเลือกใช้ Benefit Glide นะคะลงทั่วปึกอาโลดแต่ว่าจริงๆแล้วครีมอายแชโดว์สีทองอะไรก็ได้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะสิ่งต่อไปที่เราจะใช้ก็คือดินสอเขียนตาสีดำอะไรก็ได้แต่ขอให้เนื้อนุ่มๆ นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะเขียนตรงใต้ตาถ้าเป็นดินสอที่แข็งมากเนี่ยก็จะทำให้ตาเจ็บได้นะคะเราจะเขียนที่ขอบตาล่างนะคะให้สังเกตว่าปกติเนี่ยมันมี2ที่ที่เราจะเขียนได้กับขอบตาล่างก็คือตรงเขาเรียกว่า water line ก็คือด้านในตรงนี้ที่ผู้ชายทุกคนเวลาโมไปทำอย่างนี้จะแบบกลัวใช่ไหมคะก็ตรงเส้นขนตาก็คือข้างนอกที่เป็นเนื้อค่ะวันนี้เราเขียนตรงที่เนื้อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเกลี่ยเขาออกมาให้เขาเป็น smoky แบบนี้นะคะแล้วก็เขียนข้างบนด้วยไม่ต้องละเอียดมากเหมือนเดิมลวกๆได้เดี๋ยวเราจะเบลนด์นะคะเราก็จะใช้แปรงที่เป็นเพนโซก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครเคยได้ไอ้เจ้าแปรงหัวสปอนจ์แบบนี้มาจากชุดผลิตภัณฑ์ราคาไม่แพงบ้างไหมคะฟองน้ำที่แถมมากับอายแชโดว์ต่างๆเนี่ยค่ะใช้ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะเบลนด์ไอ้ที่เราเขียนไปเมื่อสักครู่นี้ให้มันดูฟุ้งๆนิดนึงนะคะเบาๆนะคะอย่าเล่นแรงนี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยจะมาทำความสะอาดกันอีกครั้งนึงตอนนี้เกลี่ยให้มันฟุ้งก่อนโอเคเสร็จแล้วสิ่งต่อไปที่จะใช้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนิดนึงค่ะมีประกายหน่อยๆนะคะ Chanel Mystic Eye ใช้แปรงอะไรก็ได้ฟุ้งๆสบายๆลงไปให้มันทั่วเปลือกตาช่วงรอยพับเนี่ยลงมานะคะแล้วก็ให้เกยกับสีดำสักนิดนึงอันนี้เขาก็จะแบบโอเวอร์แลปกันอยู่นิดนึงนะคะคือเกลี่ยให้ระหว่างมันจะค่อยๆเข้มขึ้นจากดำนะคะเดี๋ยวเราจะเบลนตรงนี้แล้วก็ให้ขึ้นไปเป็นน้ำตาลแล้วเดี๋ยวจะเป็นน้ำตาลทองๆบริเวณข้างบนอย่างที่บอกว่ามันจะค่อยๆไล่กันขึ้นไปเพราะฉะนั้นเพิ่มสีดำลงไปนิดนึงซึ่งสีดำเนี่ยสีดำด้านหาได้จากหลายที่ค่ะมูเมใช้ MAC Carbon นะคะแต่ว่าอันนี้มาจากพาเลตมาจาก Holiday Palette ของ MAC นะคะถามว่าทำไมอายแชโดว์สีดำสนิทถึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีเพราะว่าคุณสามารถใช้เป็นอายแชโดว์ธรรมดาก็ได้ถ้าเกิดเอาแปรงจุ่มน้ำแปรงหัวตัดลักษณะหน้าตาแบบนี้คุณก็จะได้อายไลเนอร์สีดำขึ้นมาลงทุนกับอายแชโดว์สีดำสนิทสักอันรับรองว่าสามารถใช้ได้หลายอย่างเวย์ใช้แปรงหัวเล็กๆนะคะจุ่มสีดำไม่มากแล้วก็ทับลงไปบนช่วงระยะอายไลเนอร์ที่เราลงเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าเมื่อกี้พอลงสีน้ำตาลแล้วเนี่ยความเข้มของสีดำมันหายไปนิดนึงสีดำใช้แต่น้อยนะคะแล้วก็ create ตัว V เหมือนเดิมเหมือนที่เราทำกันบ่อยๆนิดหน่อยอันนี้จะฟุ้งไม่มากเท่าไหร่เอาล่ะทีนี้เราก็ได้ตัว V ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วใช่ไหมคะสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำสำหรับลุคนี้ให้สำเร็จนั่นก็คือการใช้พิกเมนต์หรือว่าอายแชโดว์สีทองนะคะที่ใช้ blending brush เพราะว่า
เราจะเบลนทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็เหมือนแอดสีนี้เพิ่มเข้าไปด้วยนะคะในช่วงเบ้าตาว้าประโยชน์ดีๆก็ทองกันขึ้นมาสังเกตว่าโมเมทำทุกอย่างให้อยู่ในเบ้าตาหรือรอยพับเปลือกตาหมดเลยนะคะเพราะว่าข้างบนเดี๋ยวเราจะไฮไลท์เราจะไม่ทำอะไรกับเขาเลยแล้วก็อย่างที่เห็นว่าสีดำมันก็หายไปหน่อยนึงแล้วก็เนี่ยค่ะเติมได้พอรู้สึกว่าแบบเอ๊มันได้ความเข้มอย่างที่เราอยากได้หรือเปล่าถ้ายังไม่ได้เราก็เพิ่มนิดนึงเกลี่ยทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากันสบายสบายเบาๆแล้วก็ไฮไลท์วันนี้ก็คือเป็นสีไฮไลท์ปกติทุกครั้งที่แนะนำกันก็คือสว่างกว่าผิวสักเล็กน้อยเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะเป็นแปลงสะอาดนะคะแล้วไฮไลท์ลงไปลงที่โหนกคิ้วเพื่อเป็นการคลีนอัพอะไรที่มันอาจจะเลยเลอะเลอะเทอะๆออกมาจากขอบเอาละค่ะแค่นี้เองง่ายดายประกอบด้วยแค่3สีก็คือสีดำสีน้ำตาลทองทองสีทองที่สุดเดี๋ยวเราจะเขียนไอไลเนอร์ติดขนตาแล้วกลับมาคุยกันใหม่ตอนนี้เราก็ไปกรีดไอไลเนอร์นะคะแล้วก็ปัดขนตาติดขนตาปลอมเรียบร้อยนะคะลุคนี้ก็เป็นลุคที่เหมาะสำหรับใครที่จะไปงานค่ะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะฉ่ำอยู่นะคะถ้าเกิดไปกลางวันเนี่ยแดดและความชื้นบ้านเราอาจจะทำให้ขนตาลงมากองตรงนี้ได้นะคะสิ่งที่โมเมใช้กับแก้มนะคะก็จะเป็นบลัชออนสีไม่มีวิ้งวิ้งเลยนะคะเนื่องจากว่าตาฉ่ำมากแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีแบบชมพูน้ำตาลน้ำตาลนะคะคือบัฟนะคะสีบัฟจาก MAC นะคะส่วนสีปากนะคะวันนี้อยากได้วิ้งวิ้งนิดนึงแต่ว่ายังคงนูดอยู่ชื่อ High Tea ค่ะของ MAC เหมือนกันก็แนะนำว่าลุคนี้ทาปากนูดนูดจะดีที่สุดนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้สิ่งที่โมเมนำเสนอก็ได้ถ้าเกิดมีลิปสติกสีนูดที่เข้ากับตัวเองอยู่แล้วใช้อันนั้นนะคะรับรองว่าเวิร์กแน่นอนเพราะว่าเราก็จะให้ตาเป็นจุดเด่นค่ะแล้วก็ปากนูดนูดหลายคนสงสัยว่าเสร็จแล้วเหรอยังไม่มีคิ้วเลยเห็นปะเหมือนคนไม่มีคิ้วสืบเนื่องจากคราวที่แล้วที่เราบอกว่าเราไปทำคิ้วมากับสลอนไฮโซชื่ออนาสตาเซียมีหลายคนถามมาว่าแล้วถ้าเกิดหนูอยู่ต่างจังหวัดหนูไม่สามารถไปได้มันแพงเกินไปทำยังไงได้บ้างไหมคะทำได้ค่ะเดี๋ยวโมเมจะมาสอนนะคะว่าการตกแต่งคิ้วด้วยตัวเองเนี่ยสามารถทำได้อย่างไรที่จะไม่พลาดเดี๋ยวติดตามชมได้ในโมเมพาเพลินค่ะ